นะครับตม.เริ่มทำหน้าที่ครับตม.บนเกาะไต้หวันครับผมขอตรวจบัตรสวัสดีครับผมบูธไมล์เลอร์เป็นจันทร์ครับผมวันนี้จะพามาเดินตลาดถนนคนเดินจงลี่นะครับผมนี่ครับจะพาแฟนมาเลือกซื้อเสื้อผ้าครับผมมาดูครับผมว่าแฟนจะเลือกซื้อเสื้อผ้านานขนาดไหนครับผมว่าเข้าแต่ละร้านนานขนาดไหนครับผมมาดูครับแฟนผมนี่ชอบเลือกเสื้อผ้านานนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมถนนคนเดินจงลี่นะครับผมก็ห่างจากสถานีรถไฟนิดเดียวครับผมนี่ครับสถานีรถไฟจงลี่ครับผมเดินตรงเข้ามาก็จะเจอตลาดนี่ครับผมถนนคนเดินจงลี่นะครับผมนี่ครับไปครับไปดูกันครับผมนู่นครับผมคนเยอะๆก็จะอยู่ด้านหน้านู่นเลยครับผมไปครับเดี๋ยวพาเข้าไปเลือกซื้อเสื้อผ้าครับผมนี่ไงครับผมเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเล็กครับไม่สาวสาวเราต้องเดินดูสาวสาวอย่างเดียวครับผมร้านเสื้อผ้าเป็นเรื่องรองของเราครับผมนี่ครับผมเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับผม200 900โอ้โหครับผมเสื้อผ้าพาร้านนี้ไหมสาวเยอะดีแล้วพอซื้อให้ไหมนี่ครับผมดูครับถนนคนเดินครับผมอันนี้ร้านกระเป๋ากระเป๋าใบละ100ไปดูอ่ะนี่ครับผมมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ยามาฮ่ายามาฮ่ายามาฮ่าไปไหนแล้วเนี่ยข้าไปเลือกกระเป๋าอีกแล้วใบละร้อยใบละร้อยครับผมตอนนี้ก็มาถึงทางที่ถนนคนเดินจงลี่แล้วนะครับสองข้างทางก็มีแต่ร้านค้านะครับร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับผมนู่นครับผมยาวไปนู่นเลยครับเสื้อแอนหายไปไหนแล้วอันนี้ร้อยเดียวนะครับผมร้อยเดียวร้อยเดียวเอาเสื้อร้อยเดียวจริงเปล่าราคา100บาทนะครับผมโน่นเลยครับแฟนเข้าไปข้างในแล้วครับผมเห็นของถูกเป็นไปไม่ได้ครับผมเข้าไปในร้านแล้วแฟนเข้าไป10นาทีครับผมเสื้อผ้าสวยไหมครับไม่สวยเลือกต้อง10นาทีโอ้โหเลือกตั้ง10นาทีไม่สวยครับผมดูครับโอ้โหอยากได้เสื้อผ้าลูกอีกแล้วเสื้อผ้าลูกที่ไทยเยอะแยะซื้อที่ไทยก็ได้เนี่ยกระเป๋าเนี่ยน่ารักอ่ะเออลูกบอกไม่เอากับแม่อยากได้พ่อกับแม่กลับไปหาไวๆลูกบอกเนี่ยเออเนี่ยสาวน้อยสาวน้อยน่ารักกระเป๋าลูกน่ารักไปไปต่อไปต่อร้านอื่นต่อไปร้านอื่นต่อไปร้านอื่นต่อไปดิพาไปนี่นำหน้าไปนี่ร้านไหนนี่ก็เซตละร้อยครับผมตัวละร้อยตัวละร้อยดูเสื้อผ้าเด็กอีกแล้วเอาเสื้อผ้าตัวเองให้ได้ก่อนไหมค่อยเลือกเสื้อผ้าลูกอะนะครับแม่อยากเลือกเสื้อผ้าให้ลูกลูกก็อยู่ไกลไกลอันนี้ลองเอาเทียบใส่กับตัวแกดิลองมาเทียบใส่กับตัวแกดูนะเร็วเร็วอ่ะแป๊บนึงเอาออกมาไม่ครับผมเสื้อผ้าลูกให้แม่เทียบครับใส่ได้เปล่าปึ๊บลูกสาวไม่เอาไม่ชอบใส่กระโปรง
ตอนนี้ฝนข้างนอกเกิดตกครับผมก็เลยมาเดินในร่มครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปพาเดินตลาดจงลี่เท่านี้ครับผมสรุปได้อะไรบ้างวันนี้ฮะไม่ได้ได้กินหมูกระทะเนี่ยกับชาไข่มุกกันเดียวครับผมวันนี้ครับดูปากครับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างครับผมเป็นคนขี้เลือกครับแฟนผมสรุปคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย